สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็กข่าวร้อนรอบวันนะญาติคาใจเด็กหญิง6ขวบถูกอุ้มฆ่าคืนเลี้ยงปีใหม่ตำรวจสอบ3ผู้ต้องสงสัยนะครับความคืบหน้ากรณีน้องหลินปิงนะครับเด็กหญิงวัย6ขวบกลายเป็นศพในคลองภูมีด้านหลังการประปาตำบลกำแพงเพชรอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่2มกราคม2559ที่ผ่านมาหลังจากได้หายตัวไปตั้งแต่เมื่อคืนวันที่31ธันวาคม2558ขณะออกมาร่วมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในหมู่บ้านแต่จากการชันสูตรในเบื้องต้นไม่พบร่องรอยของการถูกฆาตกรรมวันที่3มกราคม259นางสุภารัตน์แสงนุ่นซึ่งเป็นยายของน้องหลินปิงพร้อมญาติได้พาผู้สื่อข่าวไปตรวจบริเวณจุดเกิดเหตุภายในคลองภูมีอีกครั้งพร้อมกับเรียกร้องให้ตำรวจเร่งพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากญาติไม่เชื่อว่าจะเป็นอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิตน่าจะถูกฆาตกรรมอำพรางนางสุภารัตน์กล่าวว่าเป็นไปได้ยากที่น้องหลินปิงจะเดินไปที่ลำคลองจนตกน้ำเสียชีวิตเนื่องจากอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ100เมตรและเป็นช่วงกลางคืนเด็กคงไม่กล้าเดินไปเองเพราะบริเวณที่เกิดเหตุแม้แต่กลางวันเด็กก็ยังไม่กล้าเดินไปเพราะเปี่ยวไม่มีไฟส่องสว่างญาติสงสัยว่าอาจจะถูกอุ้มไปฆ่าพันตำรวจตีเฉลิมพงษ์ทองพันธ์พนักงานสอบสวนสภ.รัตภูมิกล่าวว่าตำรวจยังไม่สรุปสาเหตุการตายของน้องหลินปิงว่ามาจากอุบัติเหตุจมน้ำหรือถูกฆาตกรรมโดยได้เชิญผู้ต้องสงสัย3คนที่อยู่ร่วมในงานเลี้ยงช่วงเกิดเหตุมาตรวจ DNA เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วและในวันที่4มกราคมจะนำศพของน้องหลินปิงซึ่งเก็บไว้ที่วัดใหม่ทุ่งคาตำบลกำแพงเพชรส่งไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อีกครั้งหนึ่งครับ